สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนทำข้าวโพดทอดนะครับนะข้าวโพดทอดที่เหมือนกับว่าอยู่ร้านเต้าหู้ทอดเผือกทอดมันทอดอะไรอย่างนี้นะครับนะก็จะมีสูตรน้ำจิ้มนะครับในคลิปนี้ด้วยเบสก็จะสอนหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าสูตรขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนแรกนี้จะสอนเรื่องการผสมแป้งนะครับว่าสูตรของแป้งเนี่ยที่จะให้กรอบนอกนุ่มในเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับมันมีวิธีนะครับบางร้านเนี่ยที่เขาขายกันน่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบกรอบอย่างเดียวนะครับพอหั่นออกมาแล้วข้างในก็ยังแข็งนะครับนะแต่สูตรนี้จะเป็นกรอบข้างนอกข้างในนุ่มนะครับแล้วหอมข้าวโพดข้าวโพดวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นข้าวโพดสดอย่างดีแบบนี้นะครับ500กรัมแล้วก็มีแป้งนะครับแป้งสาลีตัวนี้นะครับนะยี่ห้อบัวแดงนะครับเพื่อนๆเลือกใช้ยี่ห้อนี้จะดีที่สุดนะครับ2ถ้วยตวงครับแป้งข้าวเจ้าครับ2ถ้วยตวงน้ำปูนใสนี่500 ml นะครับหรือ500มิลลิลิตรนั่นเองนะครับน้ำปูนใสนี่ก็บอกกันไปหลายทีแล้วครับวิธีการทำคือเอาปูนขาวนะครับผสมน้ำแล้วรอให้เขาตกตะกอนนะครับก็จะได้น้ำปูนใสแบบนี้เลยน้ำเปล่านะครับ50 ml เกลือ1ช้อนโต๊ะครับผงฟู4ช้อนชาครับขาดไม่ได้นะครับวันนี้เลือกใช้น้ำมันปาล์มอย่างดีก็ส่วนผสมก็มีเท่านี้เองนะครับแล้วไปดูขั้นตอนกันเลยครับว่าทำยังไงนะครับที่จะให้ตัวแป้งเนี่ยไม่อมน้ำมันกรอบข้างนอกนุ่มข้างในครับไปดูวิธีการผสมแป้งกันได้เลยครับในขั้นตอนแรกนี้นะครับเบสเอาข้าวโพดหวานนะครับอย่างดีแบบนี้นะครับเอาไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็มาจัดการกับตัวข้าวโพดพักรอไว้ก่อนนะครับนะเพราะเมื่อเราผสมแป้งแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเด็ดตัวคั่วเขาออกไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะเราก็ฝานนะครับนะครับอย่าหั่นเข้าไปในเนื้อลึกนะครับนะอย่าหั่นเข้าไปในเนื้อลึกถ้าหั่นเข้าไปในเนื้อลึกเวลาทานจะติดฟันนะครับนะเฉือนเข้าไปได้เลยครับแบบนี้หั่นเข้าไปได้เลยนะครับข้าวโพดสดๆแบบนี้จะทำให้หวานมากๆเลยนะครับพอเวลาเอามาทอดเนาะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ทำต่อเลยนะครับให้ได้500กรัมเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราจัดการกับข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเบลก็จะเอาพักไว้นะครับนะ500กรัมของเราขั้นตอนนี้เรามาผสมแป้งกันเลยนะครับต้องมีตะกร้อด้วยนะเพื่อนๆหน่อยตะกร้อแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีให้ใช้ทัพพีนะครับโอเคนะครับเริ่มด้วยแป้งสาลีนะครับเทลงใส่ในชามผสมได้เลยแป้งข้าวเจ้าครับเกลือครับ1ช้อนโต๊ะผงฟู4ช้อนชาครับคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนี้เมื่อส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับให้เริ่มค่อยๆเทน้ำปูนใส่นะครับที่เราตวงไว้500 ml ลงไปได้เลยครับและค่อยๆคนนะครับให้แป้งกินน้ำไปเรื่อยๆนะครับนะแป้งจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับไม่ต้องตกใจนะสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยทำนะครับให้ตัวแป้งเขาดูดน้ำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับขั้นตอนวิธีการนี้นะครับค่อยๆเทน้ำลงไปนี้จะช่วยให้แป้งตัวของแป้งข้าวโพดทอดของเราจะไม่เป็นเม็ดนะครับค่อยๆเติมน้ำลงไปแบบนี้นะครับให้เขาค่อยๆกินน้ำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีพายแบบนี้ก็ใช้เป็นทัพพีได้นะครับหรือใช้มือลงไปทำเลยก็ได้นะได้เช่นกันครับยิ่งจะช่วยให้แป้งละเอียดแล้วก็ไม่เป็นเม็ดมากยิ่งขึ้นดีมากเลยครับเติมน้ำเปล่า50 ml ของเราลงไปได้เลยครับเดี๋ยวเราค่อยใช้ตะกร้อนะครับคนส่วนผสมของแป้งตัวนี้นะครับให้ได้ที่ก่อนเนาะจะช่วยให้แป้งไม่เป็นเม็ดนะครับ
เติมน้ำปูนใสของเราลงไปได้เลยนะครับค่อยๆเติมนะเพื่อนๆค่อยๆเติมจริงๆข้าวโพดทอดนี่ทำไม่ยากนะครับง่ายมากๆขั้นตอนนี้ส่วนผสมของแป้งเราเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับใช้ตะกร้อลงมาได้เลยตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเติมน้ำปูนใสที่เหลือเราลงไปได้เลยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีเครื่องตีนะครับสามารถใช้เครื่องตีได้เนาะก็จะช่วยทุ่นแรงไปนะครับถ้ามีเครื่องตีเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ตะกร้อมือแบบนี้นะครับต้องให้แป้งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะดูกันใกล้ๆต้องให้เป็นเนื้อแบบนี้นะครับไม่เหลวนะครับกำลังดีแบบนี้นะครับตามสูตรเลยถ้าเพื่อนๆทำมากกว่านี้ก็ตวงแป้งไปตามสูตรเลยนะครับน้ำปูนใสอะไรก็ขึ้นไปตามสูตรนะครับให้ความหนืดได้ในระดับนี้นะครับถือว่าถูกต้องและแป้งต้องเนียนนะครับไม่มีแป้งเป็นเม็ดนะครับและเติมข้าวโพดของเราที่หั่นไว้เรียบร้อยลงไปได้เลยนะครับเติมลงในแป้งแบบนี้ได้เลยไม่ยากเลยนะครับนะแค่เพื่อนๆผสมเนี่ยสูตรแป้งที่เบสให้ไปนะครับก็จะได้ข้าวโพดทอดนะครับที่หน้าตาอร่อยน่าทานนะครับสามารถเอาไปนำไปขายนะครับหรือว่าทำกินในครอบครัวได้นะครับสูตรนี้เนาะคนเลยนะครับก็จะได้ตัวแป้งที่ดีแบบนี้เลยนะครับคนให้ข้าวโพดเขาจมลงไปนะครับเข้ากันดีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจับเวลา30นาทีนะครับนะในขั้นตอนการจับเวลานี้จะทำให้ผงฟูเริ่มทำงานนะครับจะทำให้เวลาทอดข้างในจะนุ่มนะครับข้างนอกจะกรอบแล้วก็อร่อยนะครับอันนี้เป็นสูตรแล้วก็เคล็ดลับนะครับต้องพักทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปลงทอดเนาะขั้นตอนนี้นะครับเราไปทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มนะครับสำหรับที่เอาไว้จิ้มเผือกทอดมันทอดเต้าหู้ทอดนะครับข้าวโพดทอดหัวไชเท้าทอดนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีถั่วนะครับถั่วตัวนี้ก็จะใช้ถั่วของไร่ทิพย์นะครับเป็นถั่วลิสงนะครับเอามาคั่วนะครับไฟอ่อนๆนะเกรด A นะครับเป็นถั่วไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาตำมาโขกนะครับใครชอบแหลกก็ตำนานๆนะครับของเบสก็ไม่แหลกมากก็เป็นเม็ดๆนะครับพอได้เคี้ยวเนาะมันอร่อยดีนะครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับแบบสูตรเข้มข้นของไร่ทิพย์เหมือนกันนะครับของเขาอร่อยดีนะครับเบสก็จะเลือกใช้นะครับยี่ห้อนี้นะขวดก็สวยดีนะครับเก็บรักษาง่ายดีนะครับฝาให้สนิทแค่นั้นเองใช้ครึ่งถ้วยตวงครับเกลือครับ1ช้อนชาน้ำเปล่านะครับหรือน้ำสะอาดเรานี่แหละ300 ml ครับแล้วก็มีพริกนะครับพริกตัวนี้ก็จะใส่แยกนะครับกับถั่วลิสงเดี๋ยวเรามาปรุงแยกข้างนอกเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวขึ้นมาก่อนนะครับว่าให้ได้สูตรก่อนแล้วคราวนี้เราค่อยมาผสมแยกเวลาตอนทานนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงเรานี่แหละนะ1ถ้วยตวงครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ถ้วยตวงเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเตากันเลยครับว่าวิธีการทำน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยที่เอาไว้จิ้มกับเครื่องจิ้มของเราเนี่ยทำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำสูตรน้ำจิ้มกันเลยนะครับเราเปิดไฟนะครับเบอร์2นะไม่ต้องแรงมากนะครับเติมน้ำสะอาดเราลงไปนะครับ300 ml เติมน้ำมะขามเปียกเราลงไปได้เลยครับคนส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกกับน้ำเปล่าเนี่ยให้ละลายก่อนเลยนะครับละลายดีแล้วนะครับให้เราเติมน้ำตาลทรายนะครับแดงลงไปได้เลยเติมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บครับลงไปได้เลยครับต้องรีบคนนะครับถ้างั้นเขาจะนอนหม้อเนาะก็น้ำตาลเขาจะเริ่มติดนะครับก้นหม้อนะครับให้รีบคนได้เลยจากนั้นนะครับเติมเกลือลงไปนะ1ช้อนชาเคี่ยวให้น้ำตาลละลายครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ10นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับให้น้ำตาลละลายครับไฟเบอร์2ที่เราเคี่ยวน้ำตาลนะครับเขาก็จะเดือดแบบนี้แล้วนะครับนะน้ำตาลเราก็จะเริ่มละลายให้เราผ่อนไฟลงนะครับไปอ่อนเลยนะครับเบอร์1เลยผ่อนไฟลงนะครับเคี่ยวต่อ10นาทีนะครับให้เขาเหนียวขึ้นนิดนึงนะครับพวกของทอดของเรานะครับก็จะได้ติดดีนะครับนะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเคี่ยวต่อครับไฟอ่อนๆนะครับ
ครับหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีของน้ำนะครับจิ้มของเราจะเปลี่ยนไปนะครับจะเข้มขึ้นนะแล้วก็จะมีความหนืดขึ้นนะครับปิดไฟได้เลยนะครับนะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะถ้าเขาเย็นกว่านี้สีเขาก็จะเข้มขึ้นกว่านี้แล้วก็จะหนืดขึ้นกว่านี้นะครับให้เย็นจัดๆเลยนะครับนะก็พักเอาออกจากเตาเลยครับไปวางในที่วางหม้อนะครับนะก็ให้เขาเย็นเลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำการทอดกันครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วปะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยครับครบเวลาแล้วนะครับ30นาทีนะครับสำหรับที่เราพักตัวแป้งของเราไว้นะครับเพื่อจะให้ผงฟูเราทำงานก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเขาก็จะฟูขึ้นมานิดนึงนะครับแป้งของเราก็ได้ที่แบบนี้นะครับเบสใช้น้ำมันปาล์มนะครับนะใส่หม้อทอดแบบนี้นะครับการใช้หม้อแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวแป้งเนี่ยเวลาทอดเนี่ยเขาจะจมเสมอดีนะครับถ้าทอดน้ำมันน้อยเนี่ยจะทำให้ตัวแป้งข้างในจะไม่นุ่มนะครับและข้างนอกจะกรอบไม่สุดนะครับให้เลือกใช้หม้อในการทอดแบบนี้จะดีกว่าใช้กระทะนะครับอาจจะใช้น้ำมันไม่เยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะพื้นที่เขาจำกัดนะครับเวลาเอาลงทอดแบบนี้ก็จะได้ประมาณ4ชิ้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับเบจะมาสอนวิธีการที่จะสำรวจนะครับว่าน้ำมันเรามันร้อนได้ที่หรือยังนะครับโดยการใช้ตะเกียบแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเบจะมาสอนตอนนี้ตั้งไฟนะครับด้วยไฟกลางนะค่อนไปทางแรงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับวิธีการสำรวจน้ำมันว่าร้อนได้ที่หรือยังนะครับให้นำตะเกียบนะครับจุ่มลงไปในน้ำมันแบบนี้นะครับถ้าน้ำมันร้อนได้ที่นะครับจะเห็นว่าได้ว่าที่ปลายตะเกียบเนี่ยเขาจะมีน้ำมันฟู่เลยนะครับนะอันนี้แปลว่าร้อนได้ที่นะครับที่สำหรับจะเอาข้าวโพดเราลงไปทอดนะครับโอเคขั้นตอนนี้เราเอาข้าวโพดตักลงไปทอดได้เลยนะครับโดยการใช้ทัพพีนะครับตักลงไปทอดนะครับทีละทัพพีนะครับค่อยๆเอาลงไปนะครับเพื่อนๆน้ำมันอย่างที่เบสบอกเลยนะครับค่อยๆเอาลงไปนะครับและผ่อนไฟลงนะครับเป็นไฟเบอร์อ่อนนะครับค่อนไปทางอ่อนเป็นเบอร์2นะครับนี่น้ำมันต้องร้อนระดับนี้นะครับถึงจะได้ข้าวโพดทอดที่สวยนะครับช้อนตัวแป้งส่วนเกินออกนะครับเพราะว่าเขาจะทำให้น้ำมันเราดำง่ายนะและทุกๆครั้งที่มีการช้อนตัวข้าวโพดทอดขึ้นนะครับนะให้ช้อนเศษแป้งที่หลุดออกมาออกทุกครั้งนะครับถ้างั้นน้ำมันจะไหม้ไวและจะมีกลิ่นเหม็นขมนะครับทอดไฟอ่อนๆนะครับนะค่อนไปทางอ่อนแบบนี้นะครับ8นาทีนะครับจนสีเหลืองทองสวยนะครับขั้นตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่านะครับนะตัวข้าวโพดของเราเป็นชิ้นสวยงามนะครับแล้วก็เริ่มเหลืองดีแบบนี้นะครับให้ตักใส่ภาชนะที่สำหรับรองน้ำมันนะตะแกรงที่สำหรับรองน้ำมันนะครับแบบนี้นะครับตักขึ้นมาพักไว้เรื่อยๆนะครับและช้อนนะครับอย่างที่เบสบอกนะครับให้ช้อนตัวเศษแป้งที่เขาหลุดลอยออกมาแบบนี้นะครับด้วยทุกครั้งนะครับที่มีการนำลงไปทอดเนาะครับหลังจากที่เราทอดจนเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นข้าวโพดสวยๆแบบนี้เลยนะครับกรอบแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาหั่นให้ดูกันดีกว่าว่าจะน่าทานแค่ไหนนะครับว่าจะกรอบนอกนุ่มในไหมไปดูกันเลยครับเบสก็จะมาหั่นให้ดูนะครับนะว่าเป็นยังไงเนาะนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆสวยอย่างนี้เลยนะครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะครับนี่เพื่อนๆสามารถเอาไปทำกินทำขายได้เลยนะครับนะอาหารให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเบสก็จะไปจัดจานนะครับให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งเนาะนี่อย่างนี้เลยนะครับแป้งก็จะนุ่มข้างในนะครับอย่างนี้นะครับนะข้างนอกก็จะกรอบนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆเอาสูตรแป้งสูตรนี้ไปทำได้นะครับทำได้ทั้งข้าวโพดทอดเผือกทอดมันทอดนะครับถั่วแดงทอดถั่วดำทอดนะครับหรือร้านเต้าหู้ทอดที่เขาทำขายเขาใช้แป้งสูตรนี้นะครับเบสมาบอกสูตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวโพดทอดนะครับสูตรแป้งสูตรนี้อร่อยจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆเอาไปลองทำทานกันนะยิ่งช่วงไหนเทศกาลกินเจเพื่อนๆอาจจะมีร้านเล็กๆนะครับสำหรับที่จะเปิดขายเมนูอาหารทอดแบบเจนะครับเบลก็จะลงไว้ให้ในช่องนะครับนะคลิปดีๆต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มของเราวันนี้นะครับเบลก็จะโรยด้วยผักชีนะครับแล้วก็มีถั่วนะครับคั่วอย่างดีนะครับแล้วก็พริกป่นที่เบลคั่วไว้อยู่แล้วนะครับที่บ้านเนาะก็พอคั่วเสร็จแล้วนะครับก็เอามาตำให้ละเอียดแบบนี้นะครับถั่วเนาะโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปทำทานกันนะครับอร่อยแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ